ับตั้งแต่ Google ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android Wear ที่ออกแบบมาสำหรับนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ได้ในเดือนมีนาคม2014คนรักเทคโนโลยีทั่วโลกก็เฝ้าจับตามองและรอคอยเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นและลองเล่นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ใช้ระบบนี้ด้วยตัวเองสักทีและวันนั้นก็มาถึงค่ะ So...โดยในงาน Google I/O ประจำปี2014ก็ได้มีการเปิดตัวนาฬิการะบบ Android Wear 2รุ่นพร้อมๆกันซึ่งก็คือ Samsung Gear Life และ LG G และแจกให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เลือกรุ่นที่ชอบไปสวมใส่บนข้อมือกันคนละเรือเลยค่ะLGG มีหน้าจอ LCD ขนาด 1.65 นิ้วความละเอียด 280x280 พิกเซลใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz ความจุ 4 GB RAM 512 MB ความยาวสาย 22 mm สามารถถอดเปลี่ยนได้แบตเตอรี่ 400 mAh และมาพร้อมกับแท่นชาร์จ Micro USB ค่ะหน้าตาของนาฬิกา LGG นั้นค่อนข้างเรียบง่ายจนดูเหมือนกับนาฬิกาดิจิทัลทั่วๆไปด้วยซ้ำนะคะส่วนประกอบของ1เรือนนั้นมีเพียงแค่หน้าจอสี่เหลี่ยมขอบมนที่ด้านข้างเรียบไร้ปุ่มกดสายนาฬิกายางแม้ข้างหน้าจะดูเรียบแต่เมื่อเพ่งพิจารณาดีๆจะเห็นว่าด้านหลังของสายมีแพทเทิร์นกากบาทไขว้กันไปมาค่ะสำหรับซู่ชิงแล้วรู้สึกว่าสายนาฬิกาทำให้ตัวนาฬิกาดูบึกบึนขึ้นเยอะและไม่ค่อยเหมาะกับข้อมือของผู้หญิงสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าสายนี้ถอดเปลี่ยนได้นี่เป็นหนึ่งในข้อดีของนาฬิกา LGG นี้เลยค่ะน่าเสียดายที่ไม่ได้ออกแบบมาให้โค้งรับกับข้อมือมากกว่านี้เรามาทำความเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆของนาฬิกา LGG กันก่อนค่ะถ้าเปรียบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนสมาร์ทโฟนของเราเป็นหนังสือพิมพ์สักฉบับ LGG เรือนนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ๆนั่นเองค่ะเมื่อเราจับคู่หรือแพร์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เข้ากับนาฬิกา LGG แล้วคำแจ้งเตือนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า notification ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายเรียกเข้า SMS ข้อความจากแอปพลิเคชัน LINE หรือเวลามีคนมากดไลค์ภาพเราบน Instagram ก็จะมาปรากฏให้เราได้เห็นอยู่บนหน้าปัดของนาฬิกาไม่จำเป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยค่ะเมื่อนาฬิกาเรือนนี้ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับโทรศัพท์ดังนั้นก่อนจะใช้งาน LGG ก็จะต้องแพร์เข้ากับสมาร์ทโฟนระบบ Android ก่อนวิธีการคือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Android Wear จาก Play Store โดยเปิดฟีเจอร์ Bluetooth เอาไว้ด้วยขั้นตอนหลังจากนั้นก็แค่ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นค่ะเมื่อใช้งานได้แล้วจะเห็นว่ารูปแบบ User Interface นั้นสวยงามสะอาดตาตามแบบฉบับของ Android Wear ค่ะโดยจะแสดงผลการแจ้งเตือนต่างๆเป็นการ์ดทีละใบทีละใบผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับการ์ดแต่ละใบได้อย่างละเอียดคลิกอ่านคำแจ้งเตือนหากต้องการทำอะไรมากกว่านั้นก็ปาดจากขวาไปซ้ายถ้ามีข้อความเข้าก็สามารถส่งข้อความตอบได้ทันทีผ่านการใช้คำสั่งเสียงกับนาฬิกาค่ะหรือหากต้องการทำอะไรเพิ่มเติมที่ทำบนนาฬิกาไม่ได้ก็ปาดไปจนเจอเมนู Open on Phone ซึ่งจะเป็นการเรียกเปิดแอปพลิเคชันนั้นๆบนโทรศัพท์และเมื่ออ่านการ์ดเสร็จแล้วปาดจากซ้ายไปขวาจะเป็นการทิ้งการ์ดแผ่นนั้นไปและไม่เพียงแต่การ์ดนั้นจะหายไปจากนาฬิกาเท่านั้นนะคะแต่ว่าคำแจ้งเตือนเดียวกันนี้ก็จะหายไปจากรายการ notification บนโทรศัพท์ด้วยค่ะข้อดีที่นาฬิการะบบ Android Wear มีเหนือนาฬิกาสมาร์ทวอชอื่นๆก่อนหน้านี้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหากเพราะคำแจ้งเตือนจากทั้ง Facebook, Instagram, LINE หรือ Twitter ก็จะมาปรากฏให้เห็นโดยอัตโนมัติและลองสังเกตแบ็คกราวด์ข้างหลังนั่นดูสิคะจะเป็นภาพกราฟิกของแต่ละแอปพลิเคชันเลยด้วยยิ่งเป็นคำแจ้งเตือนพื้นฐานกราฟิกข้างหลังก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ทำให้นาฬิกาสมาร์ทวอชมีสีสันไม่แข็งทื่ออีกต่อไปค่ะOkay, Google, bring up my calendar.
การป้อนข้อมูลกับนาฬิกา LGG หรือนาฬิการะบบ Android Wear รุ่นอื่นๆก็จะอาศัยเสียงเป็นหลักค่ะแน่นอนว่ามันจะต้องเริ่มด้วยคำสั่งยอดฮิตอย่าง OK Google หากคิดอะไรไม่ออกก็จะมีลิสต์บอกว่าเราสามารถสั่งให้นาฬิกาทำอะไรได้บ้างเช่นให้ตั้งนาฬิกาปลุกให้จดโน้ตเตือนให้ส่งข้อความหรือโทรหาใครสักคนและให้ Search Google หาข้อมูลทั่วไปให้ How's the weather in San Francisco, California?หากเป็นคนใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะ LGG ก็สามารถแสดงจำนวนก้าวเดินให้ได้ด้วยซึ่งเราก็ตั้งเป้าไว้เองได้ว่าอยากจะเดินให้ได้วันละกี่ก้าวทำให้เราแอคทีฟได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเวลาไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้จำเจก็น่าจะชอบ LGG มากเลยนะคะเพราะหากกดแช่ไว้ที่หน้าจอมันจะพาเราไปเลือก Watch Face หรือดีไซน์หน้าปัดนาฬิกาที่หลากหลายมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยค่ะทั้งแบบสีสันสดใสตัดกันสะดุดตาแบบเข็มบอกเวลาคลาสสิกหรือแบบสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครทุกครั้งที่เปลี่ยนก็จะรู้สึกเหมือนได้นาฬิกาเรือนใหม่อยู่เรื่อยๆเลยค่ะน่าเสียดายที่หน้าจอของ LGG ที่มีความหนาแน่นของพิกเซลต่อ นิ้วอยู่ที่240นั้นแม้จะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเยี่ยมค่ะยิ่งทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับการมองหน้าจอชัดๆละเอียดละเอียดการมองจอของ LGG จึงให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะล้ำสมัยสักเท่าไหร่มองในที่แดดจ้าก็ไม่ค่อยจะเห็นและต้องปรับความสว่างให้สูงสุดส่วนแบตเตอรี่ก็ต้องชาร์จเป็นรายวันเหมือนสมาร์ทโฟนซึ่งหากนับว่านี่เป็นนาฬิกาข้อมือแล้วการต้องคอยชาร์จนาฬิกาบ่อยๆก็ไม่สนุกเอาซะเลยค่ะวิธีการชาร์จคือจะต้องวางนาฬิกาลงบนแท่นชาร์จสี่เหลี่ยมที่เสียบสายไมโคร USB แท่นชาร์จที่เป็นแม่เหล็กก็จะดูดติดนาฬิกาเข้าไว้ด้วยกันเลยค่ะจากการใช้งานโดยรวมแล้วระบบปฏิบัติการ Android Wear ช่วยยกระดับสมาร์ทวอชให้เป็นแกดเจ็ตที่กลมกลืนกับชีวิตคนได้มากขึ้นโดยการใช้งานที่เรียบง่ายและกราฟิกสวยๆน่ามองค่ะอย่างไรก็ตาม LGG ก็ยังนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่มากและยังมีข้อจำกัดในด้านการใช้งานไม่น้อยขณะเดียวกันก็เสียเปรียบคู่แข่งอย่าง Samsung Gear Life ที่มีหน้าจอที่คุณภาพดีกว่าแต่ถ้าดูจากกระแสคนที่อยากได้นาฬิกาสมาร์ทวอชโดยทั่วไปแล้วนะคะพวกเขากำลังรอให้Moto 360นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอทรงกลมออกมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกนาฬิการะบบ Android Wear รุ่นไหนดีค่ะแต่หากใครที่คิดว่า LGG นี่แหละตรงสเปคแล้วตอนนี้นาฬิกามีวางขายในบางประเทศที่ราคาเรือนละ229ดอลลาร์หรือประมาณ 7,400 บาทมีสีดำ Black Titan และสีขาว White Gold ค่ะ Above it allจากการทดลองใช้งานนาฬิกา LGG มาสักระยะนะคะซูชิงรู้สึกว่าข้อดีของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือการที่สามารถถอดเปลี่ยนสายให้เป็นสายที่เราชอบได้ค่ะแล้วก็การใช้งานที่มีหน้าตาดีไซน์ที่สดใสน่ามองรวมไปถึงการใช้งานที่เรียบง่ายค่ะส่วนข้อเสียที่ยังสามารถปรับปรุงได้นะคะก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ไม่นานเลยแล้วก็ดีไซน์ของนาฬิกาแบบนี้ที่ยังเหมาะสำหรับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ซูชิงและคูเทคขอให้คะแนนนาฬิกา LGG ไปก่อนเลย3เลิฟครึ่งค่ะ